สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่องท้ายท็อปเ n น s สวันนี้จะรีวิวเคจีนโปรตีนแบมเคจีนโปรตีนจาก fitway.com ครับเคจีนโปรตีนเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะไม่ใช่แค่คนที่อยากจะสร้างกล้ามเนือ้อแต่คนที่อยากจะลดน้ําหนักมันเป็นตัวโปรโตีนที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเคจีนมันคืออะไรเท่าที่เห็นนะครับคนไทยหลายหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าคาว่าเวโปรตีนมันแปลว่าอะไรคือคนชอบถามผมว่า เวโปรตีนจากทั่วเหลืองเป็นอย่างไรครับมันไม่มีโปรตีนครับในนมนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบเป็นหลัก80%ก็ิบเปอ็นเป็นเคนซีนโปรตีนอีก20%เป็นเว็นวโปรตีนเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนจากทั่วเหลืองคือโปรตีนจากทั่วเหลืองครับมันไม่ใช่เวัยโปรตีนจากถั่วเหลืองครับเคซีนก็คือเคซีนเวก็คือเวนะครับแล้วมันต่างกันอย่างไรในการกินแล้วจุดประสงค์แตกต่างกันอย่างไรล่ะ เอาง่ายๆนะครับทั้งเวและเคซินเป็นโปรตีนที่ดีมากๆคุณภาพสูงมากๆมีกรดอะมินโนจำเป็นครบถ้วนในปริมาณสูงนะครับต่างกันหลักๆอยู่ที่การดูดซึมนะครับเวโปรตีนจะดูดซึมไวมากส่วนของเคซินจะดูดซึมช้าครับย่อยและดูดซึมไวกับช้าแตกต่างกันอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับเอาง่ายๆเวโปรตีนครับเหมาะมากตอนที่ร่างกายเราต้องการโปรตีนนะตอนนี้เช่น เพิ่งตื่นหรือหลังออกกําลังกายส่วนของเคซินใครที่เคยได้ยินคาว่าเคซินหรือว่ารู้จักเคซินเขาก็จะนึกถึงการกินก่อนนอนนั่นเป็นเพราะว่าเรากินก่อนนอนแล้วมันจะดูดซึมช้ามากมันจะทําให้ร่างกายเรามีโปรโตีนตลอดทั้งคืนนะครับจะได้มีโปรโตีนไปซ่อมสซมกล้ามเนื้อตอนที่เรานอนนครับแต่หลายหลายคนมองข้ามเรื่องอีกหนึ่งนึ่งนะครับนั่นก็คือความเหมาะสมสําหรับใครที่อยากจะลดน้ําหนักครับแล้วมันเหมาะกับคนที่อยากจะลดน้ําหนักอย่างไร คือตอนนี้เราอยากจะลดน้ําหนักเราแบบหิวข้าวเรามีความอยากเราอยากจะกินตลอดนะครับการที่จะกินโปรโตีนที่อยู่กับเรานานๆมันจะทําให้เรารู้สึกอิ่มนานมากทําให้เราควบคุมอาหารได้ง่ายขึ้นครับส่วนตัวแล้วกินอย่างไรครับผมก็จะกินหนึ่งสกูปก่อนเข้านอนครับช่วงเวลาอื่นๆผมไม่กินเพราะผมไม่ได้มีปัญหากับความอยากอาหารนะครับผมไม่ได้อยากจะลดน้ําหนักครับผมก็เลยไม่ได้กินช่วงเวลาอื่นๆ แต่บางวันผมก็มีกิจกรรมเยอะเช่นตอนนี้ผมไปโดดร่มเราขึ้นเครื่องบินมีล่มชูชีพเราก็โดดล่มไปเราไม่สามารถเอาเวทโปรตีนหรือว่าอาหารเสริมอาหารไปได้นะครับเราอาจจะอยู่ที่นั่นหลายชั่วโมงผมว่าจะกินเคจีนก่อนไปจะได้กิน1นึ่งสกูปก่อนไปจบเลยครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงส่วนผสมแล้วก็จะชงให้ดูว่ามันเป็นยังไงครับ 1, หนึ่งนบริโภคให้120แคลอรี่โปรตีนสูงถึง25กรัม ขายมันแค่1กรัมชุนของคาร์โบไฮเดรต2กรัมแต่ที่เป็นน้ำตาลไม่ถึง1กรัมครับถึงเวลาที่จะชงครับตัวนี้บอกได้เลยครับว่าที่มันเป็นโปรโตีนที่ย่อยชานะครับมันจะหนืดเพราะฉะนั้นเราอาจจะผสมกับน้ำเปล่ามากกว่าที่เราจะผสมกับเวโปรตีนครับเพราะว่ามันมีความหนืดซึ่งผมว่าอร่อยมากเพราะมันจะนืดมาเหมือนกับว่าเป็นสมูทตี้เป็นมิลค์เชคนะครับโอเคหนึ่งสกู๊ปนะครับผมก็ใส่น้ำเปล่าเข้าไปแล้วครับ ตัวนี้นะครับผมเขย่าไปหลายรอบนะครับเพราะว่ามันจะผสมกับน้ำได้ง่ายกว่าเคซิงของยี่ห้ออื่นๆที่ผมเคยกินนะครับแต่ไม่ง่ายเท่ากับเวโปรตีเนื่องจากที่ว่ามันหนืดครับโอเคเดี๋ยวเทให้ดูครับว่าเป็นยังไงลองดูครับช็อกโกแลต อืมอร่อยอร่อยมากคือตัวนี้นะครับรู้สึกได้เลยว่ามันนืดกว่าเวยโปรตีนคือดึงเข้าไปแล้วก็รู้เลยว่ามันจะดูดซึมชาครับโอเคผมมีแค่นี้ครับใครสนใจเว p โปรตีน m u l ติ v i t a m i n ครี e a t i n e เคซีนาหารเสริมทั้งหลายรวมถึงฟิตเนสอุปกรณ์ฟิตเนสเสื้อผ้านะครับแน่นอนลองเข้าไปดูที่ w o w f i t w a y c o m ครับเช e ่ Cheers.